สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลุงเดินตากแดดท่าทางอ่อนเพลียเมื่อวันที่11พฤษภาคมเพจรวมกตัญญูผู้เตยสราวุธชดวันได้โพสต์ข้อความระบุว่าวันนี้11พฤษภาคม2564เวลาประมาณเกือบเที่ยงวันในขณะที่ผมกำลังจะหน้ามืดเป็นลมเพราะตัดหญ้าตัดกิ่งไม้กลางแดดอยู่ที่บ้านในผู้เตยนี่แหละทันใดนั้นก็เหลือบไปเห็นชายชราคนหนึ่งกำลังเดินตากแดดและมีลูกหลานกำลังเดินตามอยู่นั้นจึงได้เข้าไปตีสนิทและสอบถามจนทราบว่าคุณลุงเกิดมีปากเสียงกับโลกแล้วเครียดและน้อยใจตัดสินใจหนีออกจากบ้านด้วยการเดินตากแดดมาจากบ้านวังชะอมหมู่ที่10ตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์มาถึงบ้านผู้เตยระยะทางประมาณ10กิโลเมตรมีลูกหลานเดินตามมาขอร้องให้กลับบ้านดูท่าทางแกยังโมโหและเริ่มอ่อนเพลียจุดหมายแรกแกบอกจะไปธนาคารธกส.สาขาผู้เตยเพื่อเบิกเงินแล้วจะเดินทางไปเรื่อยๆคือบอกจะไปตายเอาดาบหน้าคำไหนนอนนั่นระหว่างจะถึงธนาคารแกเหมือนเริ่มจะรำคาญเราที่คอยตามและคอยพูดจาหวานล้อมแกจึงบอกให้เราไปก่อนเลยก็เลยไปดักรอที่หน้าธนาคารจนแกและโลเข้าไปในธนาคารระหว่างที่รอลุงแกทำธุรกรรมการเงินนั้นผมก็ได้นั่งคุยโม้กับคนที่รู้จักที่ขายขนมอยู่หน้าธนาคารรู้ตัวอีกทีไม่เห็นลุงและลูกแล้วก็ได้แต่หวังว่าลุงจะยอมกลับบ้านไปกับลูกแล้วนะครับจริงๆแล้วผมตั้งใจจะไปส่งคุณลุงให้ถึงบ้านสักกันหน่อยมัวแต่โม้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ